วีรบุรุษบนขุนเขาเนี่ยธรรมดานะฮะแล้วเขายิงกับบนเขาไม่ลงเลยนะเสือสองตัวจะอยู่เขาเดียวกันไม่ได้นะครับไม่นี่คนละเขาเนี่ยพี่บอกไม่ใช่ผมนะฮะแล้วกูเก่งพยายามจะช่วยอยู่กูเก็บฉีกขวาออกมาพิกแล้วขึ้นมาเลดดอทเอ็มโฟครับมีสแปมดักรอเอาไว้ทางด้านขวาไม่โผล่มาแล้วระเบิดไล่หลังมาตรงนี้โตไป50กว่านะสำหรับกูเก่งแล้วเขาปาระเบิดอยู่นิกกี้น็อกสักทีเถอะเพื่อนและน็อกจนได้ครับเอาเลยฮะซีกูวันแล้วเหลือเยมคุดคนเดียวแบบนี้กูเก่งกับ KC Howmash ต้องไปครับมาดิฮะ W ค้างหรือเปล่า KC Howmash บอกมีเพื่อนมาชุบชีวิตกลับขึ้นมาระเบิดนำล่องไปก่อน1ลูกออกซ้ายแอมคุดไม่โดนครับเลยไปไกลแล้ว W ค้างเดินมายาวๆ KC Howmash กำลังจะอ้อมซ้ายไปลุมโอ้ยนี่ฮะพีคอยู่พีคอยู่ตัวแรกโอ้โหว้าวหมดครับผมชุดแรกสวยครับแบบนี้นึกว่านิกกี้เนี่ยไอ้นึกว่าทางถ้าตัวด้านหลังกูเก่งจะมาไม่ทันเลยนะฮะครับผมนี่ฮะ Thailand Fighting ครับผมทีมแรกครับตัดเกมโฮมออกไปครับสำหรับอันดับที่16เป็นของเขาฮะเอาเลยครับมั่นใจเลยฮะแบบนี้ครับสำหรับทางด้านของเมอร์ลินมอลครับโอ้โหนี่แหละตามไปเก็บ DAC ก่อนให้อีกหนึ่งคนวันนี้เข้าเรื่องอยู่นะสำหรับทุกทีมเลยครับทีมไทยของเราฮะมาทรงสวยเลยครับเริ่มต้นมาแซมมาตินไม่มีคนได้ยังไงฮะโอ้โหว่ามุ้ยสปอร์ตครับเหมือนจะมาจากทางด้านล่างครับกำลังจะขึ้นไปตรงพาวเวอร์กิตแล้ว QC4 Hotman กำลังจะเคลื่อนตัวออกมาจากไมนัสฮะเนี่ยเคลื่อนตัวกันมาได้สวยครับส่วนทางด้านเจเยอร์ครับนี่ฮะฮาเชด้าเดลปาตอนหรือว่าบ้านคนรวยนั่นเองนะครับผมมีทางด้านของเจเยอร์มาแล้วมาแตะขอบวงก่อนนะสำหรับ QC ขวาล่างมาอ่ะใครหาเจอ DIC ผมให้10บาทเลยตรงนี้หาไม่เจอครับผมนี่อยู่ขวาดูนอกวงเลยหนีไปอยู่นู่นเพื่อนโค้ชสั่งนี่อย่าตายนะเฮ้ยยังไงก็อย่าตายห้ามไว้เลยนะฮะแหมอันกวนนะฮะมีคนหนีมีคนหนีโอ้โหเข้าประเทศไม่ได้นะฮะโดนกักตัวอยู่แล้วดูต่อเคฮะโกลเด้นแคทครับนี่ฮะไปอีกหนึ่งทีมแยกเล่นกัน 2-2 มาสำหรับทางด้านโกลเด้นแคทครับแล้วอยู่กลางวงด้วยนะฮะตอนนี้ครับเอาละฮะโกลเด้นแคทก็ขึ้นมาด้านบนเหมือนมิราคุมรามเกมมิ่งก็จะเห็นนะฮะนี่ฮะมาดูทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างครับก้อนแมวครับนี่ฮะ1แต้มครับเป็นแต้มแต่ทางด้านของ DIC ใช่ฮะคอยดูกันไปครับ4นาทีเท่านั้นฮะมีรามาเกมแรกแหมดูทรงเหมือนจะแอบเห็นได้เห็นแชมป์เป็นทีมไทยหรือเปล่านะสักทีมนึงทีมไทยมากี่ทีมนะ6ก็6แคมป์นะครับวันนี้โดนพูดเล่นมั้ยเนี่ยผมเอาจริงวันนี้เนี่ยนะฮะมึงเอาจริงก็ถามทีมด้วยนะทำได้เปล่าอีกเรื่องนึงนะกินล่าครับไปโดนกับดาปูชิวเรียบร้อยโอ้โหโดด้าฮะนี่ครับผมกำลังจะขับไปเผชิญหน้ากับแนมซีที่อยู่ตรงข้ามครับผมแล้วแนมซีใกล้ๆโนด้าเพื่อนอย่าลากไปไกลมอไซค์ได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่มอไซค์ตัวเองนะฮะโนด้าครับเป็นมอไซค์ด้านนำซีจากดีวายครับใช่ฮะโอ้แต่ว่าเขาไปแล้วฮะไม่มีครับหนีออกไปแล้วครับแต่ว่าเห็นนะ2คันตรงนั้นครับโนด้าน่าจะมีแจ้งเพื่อนและแนมซีลงไปเติมกับเลวิสกำลังจะไปลายเดียวกันดีวายเข้าวงไปก่อนแล้วครับกิล่านี่เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ได้สิทธิ์ในการเข้าไปร่วมแข่งขันที่เบอร์ลินแล้วนะฮะแองเจลพีเตอร์เนี่ยดูแมดด็อกอาร์คแองเจลพีเดเตอร์ครับผม CJ18 อีก1นาทีนะฮะวงที่2ครับตอนนี้เริ่มบีบเข้ามาแล้วฮะโหแล้วจอดตรงนี้จะดีเหรอฮะสำหรับทาร์เทิร์เทิลครับ DY ฮะมันแอบจะดูโล่งๆเกินไปหรือเปล่าแล้วชิปปี้ครับเจอนะฮะแบบนี้ครับน่าจะเป็นเซอร์บรัสครับอยู่ในหมู่บ้านฮะนี่แอบเห็น1คนนะฮะไฮซากิอยู่ในบ้านหลังนั้นเดียวด้วยนะครับดูจากชื่อที่ขึ้นมานะฮะเจาะยางก่อนนะฮะพี่ชิปของเราแทมาตินนะฮะบอมูสปอร์ตครับขึ้นมาออกอยู่ทางด้านซ้ายบนของเมืองนั่นเองฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะแก้ตัวไม่ได้แล้ว6รอบหมดแล้วหมดเลยเนี่ย just moment ครับขึ้นไฮกราวมา ประมาณ30วินาทีครับนี่ฮะแล้วนำ4ครับโดนยิงมาจากทางด้านของ69อยู่แล้วสโมคปิดตรงนี้ไปแล้วปั๊มเฟิร์สเอทมาแต่ว่า69เอาน็อกจนได้ครับเรียบร้อยนำ4น็อกครับผมเอาแล้ววันนี้ดูจากทรงครับเหมือนจะไม่ใช่วันของเวียดนามหรือเปล่านะฮะแม้กระทั่งอาร์คนี่ฮะแองเจิลอดีแอนก็มาช่วยเราครับเก็บแนมซีตัวแรกของ GY Sport ออกเกมอุ้ยแล้วก็อดแมวครับดูเหมือนจะไปเจออันกลัวหรือเปล่าเฮ้ยก็อดแมวเขารู้นะเนี่ยไม่อย่างก็มีจิตสัมผัสนะฮะตรงนี้มาถูกทางแล้วโหแล้วไม่ต้องถูกหรอกเจอตัวแล้วนะฮะแบบนี้แล้ววงอัปเดตมาตรงกลางในทางด้านของ Victim LG 365ครับใช่ครับแล้วเลวิสโดนน็อกไปจาก VTF ของอินโดนีเซียครับ Victim LG 365โคนาซี่แล้วดูฮะรอกันอยู่ด้านหลังรับอยู่ตรงนี้ต้องเข้ามาแน่ๆครับ DIC คนสุดท้ายครับ
นี่นะขับมอเตอร์ไซค์พยายามจะเข้าวงมาก่อนนะสำหรับทางด้านโนดราครับเอาละฮะดีวายก็ต้องเคลื่อนตัวครับตอนนี้ยกล้อไหมฮะออกขวาไปก่อนครับสำหรับทางด้านของดีวายครับพยายามกดเป้าอยู่ครับแต่ว่ามันพ้นไปรับอีกด้านหน้ามีตีหนึ่งครับดีวายเรียบร้อยครับผมตรงนี้โอ้โหไปหมดตีก็นิจี้เลวิสเตอร์โทครับโอ้โหไปโดนทางด้านมิลาคูลัมเกมมิ่งครับเนี่ยโมมอนจิกับฮาชิเบตครับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้ฮะเกมโฮม16 DY 15 DIC 14อ่ะยังครับผมเหลือคนหนึ่งนะฮะโอ้โหปกติผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมีอยู่วันนี้ต้องฟังแล้วนะฮะทำไมฮะภาวนาครับผมเป็นทำในพีเอเกภาวนาอุ้ยโอ้โหลดความไปทีนะฮะก็อดแมวเอาแล้วหน่อยฮะ DC ก็จะมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดนิสเกมมิ่งหันมาเห็นเอ๊ะตรงนี้รู้แล้วทีมไทยนะพอฮะปูชิวสั่งถอยก่อนไม่ยิงกันคนไทยไม่ทำร้ายกันนะเมื่อกี้เห็นน็อกไปก่อนนะฮะสำหรับปูชิวครับถูกชุบขึ้นมานะฮะมีพื้นที่เล่นในวงแล้วด้วยครับสำหรับทางด้านของเดนิสเกมมิ่งครับโอ้โหวงก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้อีก1นาทีครึ่งครับเอ๊ยิงไปนั่นใครวะน่ะโกลเด้นแคทหรือเปล่านะฮะแล้ว DIC เหมือนจะหายออกจากโอ้โนด้าครับผมตั้งแคมป์รอไม่เข้าวงด้วยดูอยู่ข้างบนขอบนู่นเลยฮะของวงฟ้าครับโนด้าบอก DIC มาเมื่อไหร่ผมไปนะฮะเขาไม่เข้าเลยนะฮะแต่ถ้าโนด้าดูครับเข้าวงช้าสุดเลยแล้วซ้ายอาร์เจอร์พีเดเตอร์น่าจะได้อยู่แล้วดูล่างสุดเลยครับQC กับ Purple Moon อยู่ไกลกันด้วยแล้วมีพื้นที่เล่นแบบสบายๆเลยครับอ่ะคุณโยคุณไม่รู้เหรอโนด้าเนี่ยเขาทำงานเป็นนี่นะตรวจคนเข้าเมืองนะอยู่ที่สุวรรณภูมิทำจริงเนี่ยเขาตรวจอยู่ ไม่ได้เลยดิโอ้โหแม่ถ้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าโดนกักกันนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวโนด้าเนี่ยจะกักกันเองนะฮะเซอร์บรัสฮะอยู่ด้านล่างครับ VTF ตอนนี้เหมือนจะโผล่ขึ้นมาเห็นแล้วฮะทางด้านซ้ายเหมือนมีแยกกันเล่นเป็นแบดกายในโกดังใหญ่โอ้โหแล้วหมุนให้ดูนี่มุมมองแบบ360องศาครับผมท่านผู้ชมเอาเลยฮะโนด้าครับนี่ฮะเลิกงานก็ต้องขับรถเข้าวงแล้วนะฮะตอนนี้ครับสำหรับท่านโนด้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยนะฮะราคาให้ดูก่อนด้วยครับใจแป๊บนึงนะฮะว่าจะน็อกหรือไม่น็อกโอ้แล้วไปพลาดเลยโนด้าโดน69ซ้ำไปยังเป็นคิวของ Angel Alien แล้วดู IQ 500ไปน็อกได้ของ69โอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหโนด้าเลิกงานก็แบบรีบกลับบ้านเกินเลยฮะตะกี้เดี๋ยวโอ้โหสัญญาณอะไรครับอยู่ที่เอ็ดดี้ครับเนี่ยโมกันจะอัปเดตมาแล้วบีบมาที่ทางด้านของ VTF ครับผมวิกตอร์ LG 365ครับนี่แข่งอะไรวะก่อนบ่ายใครเครียดของเนี่ยแล้วดูฮะนี่ครับเอาละฮะมีเปลี่ยนตัวมาแนะมาดูโนครับโดนทางด้านของแนนน็อกไปครับเฟอร์กัสเป็นนอร์ทด้าของแนนครับครีเอทอรี่มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองมาแล้วโซฮาทีครับไปนอร์ทด้า RCM ครับใช่ครับผมเอาละฮะตอนนี้เหมือนสัญญาณคินฟีดจะมีปัญหานะครับเหลือแค่สัญญาณภาพจากประเทศไทยของเราทางเดียวก่อนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาการตรงนี้เอาเกมแรกให้จบก่อนครับบูรีมอร์ครับอยู่ด้านในวงแล้วทางซ้ายครับแล้วมีโดนตัดเกมไปอีกหนึ่งครับของ AA แนนโดนฮังวูดิสจากพินเกมมิ่งครับนี่ฮะและนี่ไฮมิเรสครับก็โดนทางด้านของฮูบริยิงน็อกไปเหมือนกันแล้วก็เป็นทางด้านของ RCM ด้วยครับนี่ฮะฟินิกเกมมิ่งครับยิงกดลงมาใส่ทางด้านของ AA ครับ Angel Alien ครับและ69ก็ยังน็อกอยู่หรือเปล่านี่ฮะอยู่ในกระจุกบ้านเล็กๆตรงนี้ห้องน้ำกัน3คนแล้วมาฮะเคลื่อนตัวอีก1ครั้งครับสำหรับทางด้านเดเทดมาเป็นมอเตอร์ไซค์แหมดีขับเซียนอยู่ครับเซียนอยู่นะฮะครับผมแล้วเข้ามาเกาะอยู่ขอบๆครับแต่เหมือนยังเข้าไม่ได้ครับเดเกมมิ่งแล้วมีวีราม3คนตรงนี้ไม่เป็นไรฮะเอาใจช่วยครับอ๋อแต่น่าจะหลุดครับนี่ฮะดูจากชื่อมันเหมือนไม่ได้ตายนะได้หลุดออกจากเกมไปนะครับผมแล้วแฟลชครับเป็นนอร์ทเดลของคุณแท็กซี่เอ็ดดี้ครับกดใส่อยู่นั่นด้านหน้านั้นไปโกลเด้นแคทนะฮะแบบนี้แล้วดูเอ็ดดี้ครับเคาะเป็นจังหวะเรื่อยๆแล้วก็อดแมวครับต้องมาดึงเพื่อนก่อนอย่างคนอาซี่ครับที่น็อกอยู่ใช่โอ้เหมือนจะเห็นกันหมดก็จริงครับแต่ดูสถานการณ์ตรงนี้ครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่กับประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าทีมที่เห็นแล้วยิงกันอยู่ตอนนี้คือไทยหมดเลยนะ3ทีมคอร์สกันนี่ครับเป็น3เหลี่ยมนะฮะแล้วฮอปกินส์ครับไปยิงน็อกใส่คัทของฟินิกซ์เกมมิ่งครับ VTF ทีมนี้ก็จ่ออยู่อันดับที่2นะครับมาเงียบๆเหมือนกันก็เราก็ต้องไม่ปล่อยเขาไปรอดเหมือนกันนะฮะไม่งั้นนี่มีสิทธิ์อาจจะขึ้นแซงวิดดีไอซีด้วยและดึงเพื่อนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะแบบนี้ครับครีเอทอรี่เจอทางด้านของ Angel Alien ครับขอบวงตรงนี้มารูโนครับพยายามอยู่หน้าใกล้มาแล้วโดนระเบิดไป55ดาเมจแล้วดูมารูโนครับแหมยิ่งกว่าปุ๊ระเบิดขวดตรงนี้เอาไฟมาให้ครับผมล้างบางนะฮะเผาโอ้ปาติดถังกระสีออกมาเด้งด้านนอกนะฮะเหมือนจะไม่โดนเข้าไปข้างในบ้านเล็กๆตรงนี้ฮะโอ้แล้วดู69ครับตัดสินใจออกมารอแบบนี้ครับ69นอนเนียนอยู่ข้างๆบักกี้ RCM ต้องพันยาก่อนครับย
ังนะฮะยังโอ้โหเนี่ยยังสู้อยู่ฮังอูดี้แกยิงเหมือนจะโดนกว่าครับเข้าข้อแล้วชิปปี้ไปยิงน็อกคิลล่าครับตัดภาพมาที่เปอร์มุยสปอร์ตบอสเซนซ้ำไปออกเกม1คิวก็คิลล่าตายแล้วฮังอูดี้ยิงน็อกใส่ซิกตี้นายจนได้ครับในกระต้อมเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วดูครับไกลๆด้านหน้ามาฮูบูดี้ครับไปเก็บจานซิกตี้นายได้แต่ว่าฮูบูดี้ครับก็เป็นออทัตอาร์ซีเอ็มอีกหนึ่งครั้งแล้วมาไล่ทางด้านของซีเจ18ครับอาร์เอ็นเจิลพรีเดเตอร์นี่ครับจัสโมเมนต์มาแล้วและอันกวนครับไปเก็บทางด้านของแฟลชได้ครับโอ้โหยังเอาคิวอีกแต่สุดท้ายน่าจะโดนเปิดตำแหน่งครับ BNC Gaming คนนี้ครับแล้วคนสุดท้ายอย่าดูว่า DT Gaming จะกลับไปเอาหรือเปล่าแล้วแมดด็อกโดนน็อกมาแต่ว่าตองเจตรงนี้มาสติลคิวอันกวนของ DT ก็แย่งเจ้าแมดไปได้ครับแล้วชิปปี้ครับพยายามจะกดใส่อยู่แบบนี้ลำบากนะฮะอาร์เอ็นเจิลพรีเดเตอร์แล้วโดนลุมยิงมาแบบนี้แหมมันไม่โดนเลยครับยังไม่น็อกนะฮะตอนนี้อาร์เอ็นเจิลครับใช่ครับนี่ฮะค่อยๆครับพอมูอีสปอร์ตส่งมาดีครับส่งมาดีแต่ว่าหลังจากนี้ยังไม่ค่อยดีแล้วฮะเพราะว่าลงต่ำไปเนี่ยโลภจัดต้องกั้นใจเอาไว้ฮอนบุย่าโดนยิงจากระยะไกล CJ18 แล้วลงมาหัวจนจัดโมเมนต์เขาลากตัวซ้ายมาขวาตอนนี้จัมเบอร์เมนคอยโคเวอร์ช่วยกันซ้อนจังหวะนี้สวยครับสวยงามครับจัมเบอร์เมนแล้วซ้ำ CJ18 ตายไปแล้วมีชิปปี้ยิงดักให้ด้านหลังฮะน็อกแบดด็อกด้วยอีกหนึ่งคนครับเหลือข้างบนแค่คาร์ฟคนเดียวครับอาร์เอ็นเจิลพีเตอร์ดูเหมือนจะเสียฮอนบุย่าไปแล้วนะฮะแบบนี้ครับสำหรับทางด้านเพิร์ฟเฟอร์มูนแล้วยังได้อยู่นะฮะแบบนี้ครับแล้วชิปปี้พยายามจะกดใส่ชิปปี้มาแต่ว่าระเบิดของคาร์ฟครับเป็นน็อกทางด้านของจัสโมเมนต์แล้วก็เก็บบอสเซนไปด้วยโอ้โหปลาไหลลงมาพอดีแล้วแบบนี้เหลือชิปปี้คนเดียวเลยครับสำหรับทางด้านเพอร์เพิร์มูดครับโอ้โหมันไหลมาถูกทางพอดีครับแล้วยิงใส่เคดีฮอมาดเรียบร้อยไม่ไหวครับชิปปี้ตัวนี้ฮะทนความเจ็บปวดไม่ได้ครับเป็นดิกกี้แล้วคาร์ฟเก็บจัสโมเมนต์ไปแล้วเขายัดมามาลูโนก็เก็บ AA อังเจิลเอลเดียนออกไปนัดที่13ครับโดยเคียร์โทรี่นั่นเองครับอ้าวครับแล้วดูเหมือนจะจบ12มาแล้วฮะสำหรับทางด้าน DIC Gaming ครับตอนนี้ครับและคาร์ฟครับเป็นทางด้าน KC Hamash แล้วก็ซ้ำออกนอกเกมไปเหมือนกันครับใช่ครับเท่ากับ DIC Gaming จะมีแต้มเดียวที่บวกเข้ามาในเกมวันแรกเกมแรกของวันนี้ครับครับเมื่อกี้ว่าเขาฆ่าเด็กที่ไม่คนหนึ่งแล้วดูเข้าชาร์จมาจังหวะนี้โอ้โหยังได้อยู่นะฮะตรงนี้น็อกแต่ว่าตัวเนี่ยไหลเข้ามาก่อนครับสำหรับทางด้านของเจมนั่นเองใช่เห็นเงียบๆนี้ฮะมาแล้วครับแล้วชุบเลยฮะจุ่มลงไปก็ช่วยเจมก่อนกับเจเยอร์กำลังลุกขึ้นมาแล้วกุ๊กเก่งโดนน็อกจากแม็กโซนัทแล้วโซฮาทียิงใส่เฟอร์กัสแล้วไฮสกีโดนน็อกจากคาร์ฟฟีนิกเกมมิ่งกำลังจะลุมทางฝั่งของเคทอรี่อยู่หรือเปล่าฮะเนี่ยเจเยอร์ครับพอดึง เจมออกมาแล้วก็ต้องมาหาพื้นที่เล็กข้างนอกต่อครับแล้วมีสโมคปิดหน้าบ้านไป เนี่ยเบอร์นิ่งครับระเบิดเป็นน็อกทางด้านของบานาน่าวันเอาแล้วฮะเซอร์เบอรัสอีสปอร์ตครับและสุดท้ายเดดเดดเกมมิ่งครับมาจบ11ไปไม่เอาแล้วฮะไม่เป็นไรครับยังมีโกลเด้นแคทอยู่ฮะยังเหลือที่ไทยอีกหลายทีครับไฮสกิโดนยิงเข้าหัวไปโอ้โหคาร์ฟแกยังตัวรอดไปเก็บคิวได้อีกนะฮะอยู่ด้านบนนี่ฮะคาร์ฟหัวเซอร์ไพรส์สปอร์ตไว้อยู่แล้วมีตองเคยิงไล่หลังฮะขับรถมุ่งหน้าไปครับเมอร์ลินมอร์คาดิเก้เนี่ยแม็กโซนัทยังไงต่อครับตรงนี้ได้พื้นที่เล่นขอบวงมาโอ้โหแล้วดูครับเนี่ยสวิตครับโดนน็อกไปจนได้ครับโดยได้ถูกทีดีแล้วเป็นทางด้านของคัชนั่นเองครับที่มาเก็บสวิตไปฟินิกเกมมิ่งครับแล้วดูสถานการณ์ตรงนี้ไม่ค่อยดีครับซ้ำไวมากเพราะว่าอยู่ตกตรงกลางเลยครับ QC4 Hotman ยัดมาไหลตีเหลือเกินยิงมาจากด้านบนแล้วเดินยัดมาไฟของเจเยอร์ไปล่วงโดนซูฟังแล้วก็เลยจะเก็บบาซิลด้านหลังแต่โดนกระทบหน้าตรงนี้โยกไป1ทีแล้วก็อตแมวโดนระเบิดน็อกจากเบิร์นนิ่งนิกกี้ยิงเก็บขาไปซูฟังเป็นคิวจากเจเยอร์แล้วระเบิดเบิร์นนิ่งมาโดนก็อตแมวนิกกี้พยายามจะหย่อนลงไปหา QC4 Hotman ด้านล่างครับดูแล้วหย่อนขวาด้วยก็เซิร์ฟรัดอยู่บาซิลส่วนเจเยอร์น็อกแล้วซ้ำคิวแย่งจากด็อกเตอร์โรจิฮะและดูครับสุดท้ายบาซิลไม่ไหวครับเป็นนิกกี้69ที่เก็บไปฮุมวอริชครับไปเก็บทางด้านของเจมนั่นเองครับเป็นด็อกเตอร์โรจิที่มาซ้ำเจมออกไปครับโอ้โหท็อป8แล้วครับเกมแรกดูเดือดเหลือเกินนะฮะเกมแบบว่างัดกันไม่พักครับผมช่วงวงที่4วงที่5ที่ผ่านมาโอ้แล้วดูครับใกล้ๆกันเลยนะฮะดูเหมือนจะเห็นแล้วด้วยครับนิกกี้69เมื่อกี้นะฮะเหลือไปมองทางด้านโกลเด้นแคทครับดูฮะ2คนที่เหลือครับนิกกี้69กับกุ๊กเก่งแล้ววงมันเข้ากลางเข้าไปอีกครับบิ๊กจิ้ม LG 365เราจะลุ้น DIC เดี๋ยวไม่ได้ครับโอ้โหเขาอยู่เกือบจะกลางวงฮะเข้าไปอยู่แล้วด้วยครับ VTF เอาละฮะตองเคเนี่ยบริแคส1ทีมครับที่มีลุ้นแล้วตอนนี้พวกเขาครบ4เหมือนกันปุ๋ย